ครับสวัสดีครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับมาแบบนะวันนี้เที่ยงเกือบจะเที่ยงตรง11 นาฬิกานะครับมาเช้านะครับ เช้ากว่าทุกวันนะนึกว่าเลยเที่ยงวันไปแล้วนะครับตอนนี้ที่ใช่ครับที่นี่3 ทุ่มนะครับเพราะนั้นเมืองไทยก็11 นาฬิกานะครับก่อนเที่ยงมาเช้านิดนึงนะครับก็เป็นภารกิจทางใจนะพี่น้องนะที่จะต้องมานั่งนะครับอัปเดตให้กับพี่น้องแล้วก็วันนี้นะครับมีเรื่องที่จะนำเสนอนะครับที่ติดพี่น้องเอาไว้ก็คือบทเรียนจากเยอรมันนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยยอดการตายนะครับอัปเดตสถานการณ์เนี่ยนะครับอเมริกานี่ทะลุ 4,000 ไปแล้วนะครับแซงจีนเรียบร้อยนะครับแซงแบบไม่เห็นฝุ่นแล้วครับตอนนี้นะครับนะทะลุขึ้นไปหลัก 4,000 แล้วนะครับแล้วก็นะประเทศประชาธิปไตยไม่มีการปิดครับนะการตายมันเพิ่มขึ้นอย่างนะไม่น่าเชื่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะไปดูบทเรียนจากเยอรมันเนี่ยนะพี่น้องเราก็คงจะไปดูตัวเลขวันนี้นะครับมันมีเรื่องน่าสนใจก็คือว่ามันเพิ่มขึ้นแบบนะระเบิดระเบ้อพี่น้องวันนี้ขึ้นหนักมากครับเพราะว่ามันมีการตรวจกันนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับพี่น้องรอแป๊บนึงครับให้พี่น้องดูตัวเลขนะที่ผมแคปเจอร์ไว้ก่อนหน้านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับเนี่ยตอนประมาณสัก1 ชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาเลยครับตัวเลขนะครับติดทั่วโลกนะครับ 861,344 รายนะครับตายเนี่ย 42,196 นะครับประเทศจีนยัง 3,000 กว่านะครับโอ้โหนะเรียกว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับเป็นหลายเท่าของประเทศจีนละว่างั้นเถอะนะครับและโดยเฉพาะอเมริกาเนี่ยนะครับจากตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับยังไม่ได้ล่าสุดนะให้พี่น้องดูเอาไว้นะการตายอยู่ที่ 3,900 นะครับแล้วแป๊บเดียวเองครับอีกประมาณอีกสักครึ่งชั่วโมงนะผมก็เข้าไปแคปเจอร์อีกปรากฏการตายเลย 4,000 ไปแล้วนะครับอเมริกาบนสุดนะครับนะบนสุดส่วนอิตาลีนะครับโอ้โหตาย3 เท่าของอเมริกาครับ 12,000 นะสเปนเนี่ยนะครับมาหนักนะครับซึ่งจริงๆประเทศสเปนเนี่ยปรากฏความสัมพันธ์กับทางประเทศจีนเนี่ยนะครับแน่นแฟ้นนะครับทั้งอิตาลีและสเปนเนี่ยพึ่งทางด้านธุรกิจนะครับแล้วก็รับนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนเยอะมากนะครับ2 ประเทศนี้รับชะตากรรมไปนะสเปนเกือบ3 เท่าของจีนนะครับแล้วก็อิตาลีนะครับเกือบ4 เท่าของจีนแล้วนะครับเยอรมันนะครับเนี่ยซึ่งเราจะดูบทเรียนเนี่ยสาเหตุที่เรามาดูบทเรียนก็คือว่าการตายเนี่ยมันในอัตราส่วนนะครับของคนติดเนี่ยถือว่าน้อยนะครับถือว่าน้อยนะแต่วันนี้ตัวเลขนะครับดูเหมือนว่ามันจะสอดคล้องกับนะสอดคล้องกับบทความที่ผมจะนำเสนอพี่น้องน้อยต่ำสุดเลยนะครับอัตราการตายของเยอรมันต่ำกว่าที่อเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยการตายเนี่ยยังไม่มานะครับมันจะระเบิดระเบ้อกันภายใน2 สัปดาห์เนี่ยนะครับสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้าพี่น้องจะได้เห็นตัวเลขนะครับพุ่งขึ้นมาแบบนะมโหฬารนะครับแต่เดี๋ยวนะครับสักครู่เดี๋ยวพี่น้องต้องแป๊บนึงผมจะเตรียมส่วนที่เป็นข้อมูลให้นะครับแป๊บนึงครับพอดีไม่ได้เตรียมไว้สักครู่พี่น้องครับเราจะไปดูข้อมูลปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะเชิญพี่น้องไปดูบทเรียนจากเยอรมันนะครับแล้วก็มีข่าวเล็กๆน้อยๆนะครับที่เป็นข่าวประจำวันสักครู่ครับเมืองไทยวันนี้วันพุธนะครับที่1 เมษายนเนี่ยหรือวันนี้จริงๆเนี่ยนะทั่วโลกเขาก็ชอบที่จะนะชอบที่จะอะไรนะฮะเล่าเรื่องตลกโปกฮาเขาเรียกว่าล้อเล่นนะครับวันล้อเล่นแห่งโลกนะก็จะมีการเขาเรียกว่าแกล้งกันนะครับเอาข่าวที่มันเป็นเท็จนะครับมาแจ้งเช่นบอกว่าประยุทธ์ลาออกแล้วนะครับกษัตริย์ไทยสละราชสมบัติอะไรประมาณอย่างเงี้ยจะเป็นข่าวที่นะคนแป๊บนะครับรู้สึกจะใส่ผิดนะ ก็ถ้ามันมีอะไรที่ออกมาแล้วดูท่าทางผิดปกติอย่างนี้นะครับพี่น้องก็ให้รู้ไว้ว่านะให้รู้ไว้ว่ามันเอาละครับนี่หัวข้อค่าไอ้ล่าสุดนี้นะครับให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันล้อเล่นโลกนะครับนะApril Foolนะครับคือวันที่1เดือนเมษายนเอาละพี่น้องน่าจะทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับก็ได้เข้ามาดูข้อมูลพอดีนะครับนะเราไปดูตัวเลขนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูว่าเยอรมันเนี่ยนะครับเหตุที่อัตราการตายของเขาเนี่ยนะครับมันต่ำกว่าที่อื่นนะคือ 1.08% นะมันเป็นเพราะอะไรกันแน่นะครับเพราะนั้นเนี่ยตัวเลขนี่ที่พี่น้องเห็นในตอนนี้ล่าสุดแล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมให้นะให้พี่น้องดูนะส่วนที่ผมแคปเจอร์ไว้ประมาณสักชั่วโมงกว่าที่ผ่านมานะครับนะเมื่อกี้861ด้วยไงตอนนี้เป็น864แล้วนะครับคือมันขึ้นมาเรื่อยๆแล้วครับนะการตายตอนนี้ทะลุ 402,000 แล้วนะครับเนี่ยชุดไม่อยู่แล้วพี่น้องอเมริกานี่นะครับเขาก็บอกแล้วว่านะตั้งแต่นี้ไปเนี่ย1-2 สัปดาห์ต่อจากนี้เนี่ยมันจะไปพีคแล้วแสดงว่าการตายเนี่ยเส้นกราฟมันจะพุ่งขึ้นนะการพบคนติดเชื้อเนี่ยนะครับวันนี้การตรวจของอเมริกาเนี่ยทะลุหลักล้านไปแล้วแล้วศักยภาพในการตรวจเนี่ยเข้าใจเป็นอันดับหนึ่งนะครับของจำนวนที่ตรวจนะอันดับหนึ่งของโลกแต่ว่านะอัตราเขาเรียกว่าถ้าเทียบกับนะจำนวนพลเมืองแล้วมาหารกันเนี่ยเขาบอกเยอรมันนี่แหละคือน่าจะเหนือกว่าใครนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าทำไมเขาหลีกเลี่ยงการตายแบบนะระเบิดระเบ้อแล้วเรียกว่าดูตัวเลขอ่ะพี่น้องเยอรมันเนี่ยตาย778นะครับขณะที่ข้างๆบ้านนั่นเลยนะครับสเปน 8,000 กว่าอิตาลี 12,000 นะครับฝรั่งเศส 3,000 กว่านะครับแล้วก็ข้ามไปที่อังกฤษก็ 1,700 นะโดยที่เยอรมันนั้นพลเมืองเยอะนะครับ80กว่าล้านใช่ไหมครับถ้าดูไม่ผิดนะมากกว่าประเทศไทยเราอเมริกายังไม่จบครับจากจุดที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยนะครับเนี่ยนะเพิ่มเข้ามาอีก901รายนะครับนะเฉพาะในช่วงนะเรียกว่าไม่เกิน24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับพบคนที่ติดเนี่ย 24,612 เป็นสถิติเลยครับใน1วันจีนเคยทำสูงสุด 1,200 หรือ 1,400 เนี่ยนะฮะ 12,000 หรือ 14,000 โอ้โหจากนั้นวันเดียวปุ๊บก็กลับลงไปต่ำเหมือนเดิมแล้วก็หายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะอังกฤษนะครับยอดคนติดเชื้อนะครับใหม่นะในช่วงประมาณ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย 3,000 กับ 9 รายมันมาแล้วครับมันพุ่งแล้วครับแล้วการตายใหม่นะอังกฤษนะพี่น้องเห็นไหม379ต้องจับตาดูให้ดีนะครับอังกฤษเนี่ยการตายแซงเยอรมันไปแล้วนะครับมาทีหลังดังกว่าเยอะนะครับเนี่ยยอดคนติดนะครับไม่ถึงประมาณ1/3นะครับ1/3ของเยอรมันแต่ว่าการตายนั้นนะครับเป็นเกิน2เท่านะครับนะเกือบนะประมาณ2เท่ากว่านิดนึงนะครับเนี่ยอัตราการตายของอังกฤษนี่ 7.1% นะครับแล้วน่าจะดูไม่จืดนะครับโอ้ที่อิหร่านนะครับวันนี้ยิ่งหนักขึ้นอีกนะครับ 3,111 รายนะเพิ่มใหม่รวมแล้วเป็น 44,000 นะครับแล้วก็การตายเนี่ยนะครับนะที่ผ่านมา24ชั่วโมงอาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับตายเพิ่ม141รายครับ จีนนี่ตายเพิ่มรายเดียวนะครับแต่ติดเชื้อนะครับที่น่าสนใจคือที่ประเทศจีนวันนี้มีข่าวยืนยันชัดเจนว่าเข้าใจว่านะครับมันมีการติดซ้ำครับคนที่บอกว่าหายออกไปแล้วมันเจออีกนี่ไม่ใช่เป็นนะเป็นเรื่องรายแรกๆที่เราได้เห็นนะมันมีข่าวจากทั่วโลกที่ออกมาประมาณอย่างนี้นะครับว่าเชื้อโรคตัวนี้เนี่ยมันมีลักษณะพิเศษของมันนะมันมีสิทธิ์จะกลับมาได้อีกนะครับตุรกีก็เพิ่มเยอะนะพี่น้องเนี่ยหลักหมื่นวันนี้นะครับขึ้นมาแล้วครับเนี่ยเนเธอร์แลนด์เบลเยียมตุรกีเนี่ยตุรกีพอขึ้นปุ๊บก็พรวดขึ้นไป 13,000 เลยนะพี่น้องคือการติดของมันเนี่ยมันตัวเลขพอมันพุ่งปุ๊บมันเอาไม่อยู่พี่น้องเราต้องนะเข้าใจว่าตัวเลขนะผมเพิ่งไปดูย้อนหลังเมื่อวานไปดูคลิปของผมเมื่อวันที่26ตอนนั้นเนี่ยนะครับ มันแค่ประมาณไม่ถึง 2,000 นะครับมันเพิ่งจะเริ่มพุ่งขึ้นคนตายก็แค่นะ40-50 รายอะไรแค่นั้นนะครับเนี่ยแล้ววันนี้ตัวเลขเราดูบนตารางตรงนี้นะมันเรียกว่าตื่นมาผมยังยอมรับเลยว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยนะครับเราฝันไปหรือเปล่าเนี่ยทำไมชีวิตมันเป็นขนาดนี้แล้วหรือนะครับนะเนี่ยตัวเลขที่เข้ามาใหม่พี่น้องเห็นไหมเบลเยียมนะครับรายใหม่เนี่ยติด876ตาย190นี่ก็ต้องจับตาดูครับเบลเยียมหนักแล้วเนเธอร์แลนด์นี่ก็อยู่ในช่วงที่นะมันขึ้นสูงนะครับ845แล้วก็ตาย175นะพอมันขึ้นสูงติดต่อกันช่วงที่มันจะเป็นพีคเนี่ยการตายมันจะเกิดช่วงนั้นแหละเพราะหมอพยาบาลเอาไม่อยู่แล้วก็อาการคนมันจะไปถึงจุดที่นะเอาไม่อยู่แล้วมันเลยจุดที่จะช่วยเหลือแล้วนะครับก็ต้องเข้า ICU อย่างเดียวแล้วก็เป็นหนักครับนะออสเตรียเนี่ยนะครับเปอร์เซ็นต์จะขึ้นหลักหมื่นมาละเกาหลีใต้นี่รู้สึกจะยันได้อยู่นะครับแต่ว่าก็ยังเพิ่มนะวันละนะ125รายเฉพาะรายใหม่นะวันหนึ่งอาจจะเยอะกว่านี้นะครับแคนาดานะครับวันนี้อันนี้ไว้ใจไม่ได้มันเหมือนจะเงียบๆไปนะแคนาดาปรากฏว่าวันนี้นะครับกระโดดขึ้นไปนะครับเพิ่มมาเฉพาะวันเดียวเนี่ยนะครับ24ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย1,056รายตาย7นะครับตายเนี่ยมันมีทุกที่พี่น้องดูดิคอลัมน์สีนะชมพูเนี่ยนะชมพูด้านๆเนี่ยนะครับเนี่ยคือการตายเฉพาะที่รายงานเข้ามาเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นช่วงวันใหม่แล้วนะครับเป็นวันที่1แล้วนะครับเนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะลองไปดูข้างล่างนะครับเนี่ยแต่มีประเทศที่ยังไม่มีการตายนะครับตายใหม่เพิ่มเนี่ยก็มีอยู่หลายประเทศเหมือนกันนะครับแต่เป็นประเทศที่เล็กๆนะครับนะเล็กๆโครเอเชียเซอร์เบียนะครับนะแต่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่ายังไม่ได้รายงานก็เป็นไปได้นะนะดูตัวเลขนะครับการติดเชื้อนะสีเหลืองๆนี่คือการเพิ่มนะครับคือการเพิ่มส่วนซ้ายสุดนี่ก็คือคนที่ติดนะดูสิหลักร้อยทั้งนั้นนะครับหลักร้อยทั้งนั้นดูยาวยืดลงมานี่นะครับเป็น200ประเทศเนี่ยหลักร้อยหมดเลยแล้วจะมามีนะที่เป็นหลัก10เนี่ยก็10แบบสูงๆนี่เยอะนะครับคองโกคาซัคสถานนะครับมอนเตเนโกรตรินิดัดโตเบโกนะครับเจอร์ซีย์เนี่ยประเทศเล็กๆนั้นเลยแต่ว่าติดเนี่ยมาประมาณนี้แล้วหลัก10แล้วครับรวัน ด้านะนอร์เทิร์นไซปรัสนะครับกิบราลตรานะครับจิบาลตราบาลตานะไม่เคยได้ยินในประเทศนี้แต่เห็นมาระยะหนึ่งแล้วนะครับวันนี้69แล้วปารากวัย69นะครับเนี่ย69พร้อมกับมีการตายด้วยแล้วยังเพิ่มนะครับลิเคนสไตน์จาก111มานานนะครับตอนนี้ขึ้นมา62แล้วนะครับประเทศเล็กมากพลเมืองน่าจะหลักหมื่นด้วยซ้ำนะครับนะชื่อที่เราไม่คุ้นไอร์แลนด์นะครับเคนยานะครับแอฟริกาก็หลักนะ59แล้วนะครับอารูบา55นะแล้วยังเพิ่มมาอีกเคนยามีการตายแล้วเห็นไหมบังกลาเทศนะครับตายไปแล้ว5รายนะตายไปแล้ว5รายนะครับโดยที่ยอดคนติดแค่49นะครับเรียกว่า10%นะครับนะโมนาโกเนี่ยตัวเลขพี่น้องเห็นไหมมันไม่เหลือ1ให้เราดูนะประเทศแอฟริกาเนี่ยกระโดดขึ้นมาที่หลัก10หมดแล้วนะครับทั้งนั้นเลย10ทั้งนั้นเลยครับไล่ลงมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยจนกระทั่งประเทศนะครับนี่เอสวาตินีนะครับเซนต์ลูเซียนี่ก็9แล้วครับเนี่ยเกรนาดา9ลาวเนี่ยนะครับ9รายนะครับวันนี้มีมาเพิ่มอีก1นะครับไม่ทราบการตายเป็นอย่างไรสุรินามนะครับเนี่ย8ลิเบีย8นะครับเนี่ยแองโกลา7นะซิมบับเวคือไอ้นี่เห็นไหมเมื่อก่อนนี่มันไม่มีแล้วก็มีก็เป็น1อยู่นานนะพี่น้องดูตอนนี้มันกระโดดขึ้นไปนะติมอร์เลสเต้นะครับ1รายปาปัวนิวกินี1รายเซนต์วินเซนต์แอนด์เกรนาดินส์นะครับเกรนาดินส์นะ1รายเนี่ยประเทศที่เราไม่ค่อยได้ยินทั้งหลายเนี่ยนะครับเนี่ย1แทบไม่มีแล้วครับเป็นส่วนใหญ่จะเป็นตั้งแต่2ขึ้นไปแล้วครับแล้วตัวเลขพี่น้องดูสินะครับดูช่องนี้นะครับช่องที่2เนี่ยนะครับหลังชื่อประเทศเนี่ยคือการระบาดเนี่ยนะครับมันเข้าไปแล้วปุ๊บมันใช้เวลา ก็หวังว่าประเทศที่มาทีหลังเนี่ยครับเมื่อพบเคสใหม่ๆเนี่ยนะครับก็จะได้ระวังตัวแล้วก็เอาตัวอย่างของประเทศที่เจริญแล้วนะพวกที่โดนก่อนเนี่ยนะครับเอามาเป็นตัวอย่างเดี๋ยวเราจะได้ไปดูว่าตัวอย่างของเยอรมันเนี่ยนะเราไปเรียนรู้อะไรจากเขาย้ำอีกทีครับขึ้นมาดูนะเดี๋ยวผม refresh เนี่ยตัวเลขเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับ864,799นะครับเนี่ยนะครับแต่ล้านภายในนะสัปดาห์1สัปดาห์ต่อจากนี้แต่ล้านแน่นอนนะครับอาจจะเร็วกว่านั้นนะครับนะการติดแล้วการตายเนี่ยพี่น้องภายใน2สัปดาห์ยังไงก็ทะลุแสนนะครับถ้าตามที่มี projection มาเนี่ยนะเราพูดตัวเลขนี่ไม่ใช่ว่านะเราโอ้โหมันตื่นเต้นมันลุ้นให้มันขึ้นเนี่ยไม่ใช่ละนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นภาวะวิกฤตจริงๆนะครับเป็นเรื่องโศกนาฏกรรมของมวลมนุษยชาติเลยก็ว่าได้เนี่ยใครทำให้มันเกิดขึ้นในวันนี้นะครับลองดูเถอะถ้าบอกว่าเป็นกรรมหนักเนี่ยนะคนที่ทำให้มันพลาดหรือว่าคนจงใจเนี่ยนะบาปกรรมเนี่ยโอ้โหนะพี่น้องกระทบต่อชีวิตคนมหาศาลมากครับนะเดี๋ยวมีอเมริกานะครับนี่รายงานล่าสุดเลยนะครับลองมาดูนะ188,578นะครับอเมริกา188,578เนี่ยเพิ่มมาอีกแล้วครับตารางล่าสุดเนี่ยจากเมื่อกี้44นะครับเรามาดูของอเมริกาที่เขาทำกันเนี่ย188,578ละการตาย3890นะครับแต่ว่าอีกตารางนึงเนี่ยขึ้น 4,000 แล้วนะครับ 4,039 ก็เอาเป็นว่าเป็นความอาจจะเป็นความล่าช้านะทางฝั่งนะคนที่รับผิดชอบตรงนี้นะครับเนี่ยแต่ยอดคนติดเยอะกว่านะเพราะการรายงานจะมาจากคนละทิศคนละทางนะครับแต่ยอดการเสียชีวิตของที่อเมริกาเนี่ยนะครับมันทะลุหลัก 4,000 ไปแล้วนะครับทีนี้เราไปดูประสบการณ์ของประเทศอะไรนะเยอรมันกันนะครับประสบการณ์ของประเทศเยอรมันที่นะเขาถือกันว่าอัตราการตายเนี่ยในบรรดาประเทศที่เป็นประเทศใหญ่แล้วก็ติดกันเยอะนะครับเยอรมันเขานะถือว่าต่ำสุดแล้วก็ได้รับคำชมมากเลยว่าเป็นไม่ได้ยังไงประเทศข้างๆเนี่ยไปกันไกลแล้วอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับสักครู่นะครับพี่น้องครับรู้สึกผมใส่โปรแกรมผิดแป๊บนึงนะครับต้องเป็นเอาละครับเดี๋ยวมาละพี่น้องเราไปดูว่าเขาที่เยอรมันเนี่ยนะครับเขาทำอะไรล่ะทำไมมันการตายมันถึงน้อยกว่าประเทศอื่นเขามีอะไรดีอย่างนั้นหรือนะนี่เป็นการตั้งคำถามแล้วเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยผมเชื่อว่าเอามาเป็นประโยชน์ได้นะครับมาแล้วครับหน้าจอนะครับผมจะไฮไลท์เฉพาะส่วนที่สำคัญนะเพื่อไม่ให้มันใช้เวลานานเกินไปว่าที่เยอรมันเนี่ยเขามีดีอะไรนะครับก็บทความนี้นะครับถูกตีพิมพ์ที่ Time TIME นะครับสำนักข่าวที่มีชื่อนะครับก็จริงๆตอนนี้นะครับตัวเลขมันไปไกลละนะที่เขาเขียนตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับวันที่32วันที่แล้วด้วยซ้ำนะครับนะก็ตัวเลขก็ไม่น้อยนะครับมันก็ขึ้นไปเยอะละนะครับนะทีนี้อัตราการตายนะครับนี่พี่น้องเห็นไหมเมื่อ2วันที่แล้ว 0.9 นะครับ 0.9 วันนี้เนี่ยนะอัตราการตายนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่มันขึ้นไป1แล้วใช่ไหมครับ1กว่าแล้วนะตอนนี้แค่แป๊บเดียวเนี่ยพี่น้องครับมันขึ้นเป็น1แล้วนะเดี๋ยวไปกลับไปดูนะครับแป๊บหนึ่งเนี่ย2วันนะครับอัตราการตายมันเพิ่มขึ้นมาแล้วครับจากเมื่อกี้ 0.9 นะไม่ถึง1นะครับตอนนี้เป็น 1.08 เห็นไหมเนี่ย ความน่ากลัวเนี่ยต่อให้พร้อมขนาดไหนนี่นะครับมันไม่ใช่ว่าจะเอารอดนะตัวนี้มันอันตรายจริงๆครับพี่น้องและผมไม่เชื่อว่าเป็นไข้หวัดเป็นอะไรธรรมดานะสรุปแน่นอนเลยว่าตัวนี้เป็นเชื้อโรคที่ถูกแต่งขึ้นนะครับนะมนุษย์สร้างขึ้นแล้วถ้าจะบอกว่าเป็นสงครามนะครับสงครามที่จะใช้เชื้อโรคเพื่อประโยชน์ทางการใดการหนึ่งเนี่ยวันนี้เห็นชัดเลยว่าอเมริกาเนี่ยนะไม่น่าจะใช่ละเพราะว่าติดระเบิดระเบ้อนะครับแล้วก็ทรัมป์เองก็เหมือนจะปล่อยโง่ด้วยซ้ำไม่เป็นไรหน้าของเรายังห่างแม้ว่าข้างนอกเนี่ยมันน่าตกใจแต่ว่าของเราเนี่ยความเสี่ยงของชีวิตคนอเมริกันเนี่ยถือว่าต่ำแม้ทั้งหมอทั้งหลายที่นะเป็นคนให้คำปรึกษาเนี่ยพูดออกอากาศด้วยนะครับนะก็บอกว่าความเสี่ยงยังต่ำผ่านไปแค่2สัปดาห์กว่านะครับหลังจากที่พูดว่าต่ำเนี่ยเหตุการณ์มันตรงข้ามเลยต้องล็อกกันเรียกว่าทั้งประเทศเลยนะครับ ทีนี้เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ย 0.9 นะเมื่อวันที่30นะครับนะถือว่าต่ำที่สุดในโลกนะครับนะแล้วก็เทียบกับนะตัวสุดโต่งอย่างเช่นอิตาลีเนี่ยอิตาลีตอนนั้นนะครับ11% นะครับ100ตาย11นะครับนะเอาเฉพาะคนที่คอนเฟิร์มแล้วนะครับตรวจพบแล้วเนี่ยนะพบ100ตาย11นั่นคือที่อิตาลีส่วนที่อเมริกานะครับก็ยังอยู่ 1.8 นะอัตราการตายอเมริกาณ2วันที่แล้ว 1.8 พี่น้องมาดูนะครับวันนี้นะปรากฏว่าวันนี้เนี่ยนะครับที่เดี๋ยวแป๊บนะครับวันนี้ที่อเมริกาเนี่ยอัตราการตาย 2.14 เห็นไหมมันเพิ่มขึ้นหมดเลยนะครับมันเพิ่มขึ้นหมดเลยเดี๋ยวเอาหน้าจอให้ใหญ่นิดนึงเผื่อพี่น้องอ่านภาษาอังกฤษได้จะอ่านไปด้วยกันนะครับทีนี้ที่มันต่ำเนี่ยผู้เชี่ยวชาญเขาว่ายังไงนะครับเขาบอกมันเป็นเพราะว่าการตรวจเนี่ยเขาทำอย่างกว้างขวางนะครับตรวจอย่างกว้างกระจายว่างั้นเถอะนะครับบางที่บางประเทศก็ตรวจเฉพาะคนที่มีอาการใช่ไหมครับอย่างอิตาลีก็ประมาณอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่มีนะเครื่องไม้เครื่องมือเพียงพอนะครับหรือบางประเทศก็ต้องเอาเรียกว่าใช้นะครับอย่างเยอรมันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาถือว่าเขาต้องสุ่มไปให้เจอให้เยอะที่สุดเพื่อจะได้รู้ว่าโรคมันอยู่ตรงไหนนะแต่ส่วนใหญ่นะครับทั่วโลกเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยได้ตรวจนะไม่ค่อยได้ตรวจและตรวจก็วิธีการนะอย่างจีนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตรวจแล้วเนี่ยนะครับมันผลมันไม่ตรงขนาดไหนยังไงประเทศยุโรปที่ใช้เครื่องตรวจจากประเทศจีนเนี่ยนะครับก็อาจจะเจอปัญหาว่าตรวจไปตรวจมาเนี่ยนะใช้ของจีนแล้วเนี่ยอัตรามันเนี่ยนะมันไม่ตรงอ่ะไม่ทราบอิตาลีเนี่ยนะครับใช้ของนะจีนด้วยหรือเปล่าแน่นอนนะเริ่มช้านั่นก็หนึ่งนะครับไม่รู้ตัวนะปล่อยให้มันระบาดอยู่ได้นานนะแล้วเวลาตรวจเนี่ยถ้าเกิดว่าเครื่องตรวจมันไม่เชื่อถือไม่ได้นะครับคือตรวจ10อันเนี่ย10คนเนี่ยนะผลที่ถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับอยู่แค่3คนอย่างเงี้ยนะครับมันก็แย่นะเพราะที่เหลือก็ถูกปล่อยตัวกลับไปนะครับแล้วก็เอาไปติดคนอื่นต่ออะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็นะดูเหมือนว่านะครับที่ดูเหมือนว่าโอกาสจะเป็นไปได้ว่านะถ้านับว่านะมีคนติดแล้วนะครับติดแล้วเนี่ยแล้วไม่ได้ตรวจถึงแล้วก็ไม่ได้รายงานเนี่ยนะต้องถือว่าเยอรมันน่าจะน้อยกว่าใครนะในโลกว่างั้นเถอะณเวลานั้น2วันที่แล้วนะครับนะเพราะเขาไปได้ตรวจไปอย่างเป็นระบบนะครับนะเนี่ยสรุปก็คือว่าสิ่งที่เขาทำก็คือว่าเขาเทียบกับสัดส่วนพลเมืองแล้วเนี่ยนะทั่วประเทศเขาเนี่ยเยอรมันนี่เขาตรวจนะในอัตราส่วนที่เรียกว่าอย่างรวดเร็วแล้วก็นะครอบคลุมคนได้เยอะที่สุด เวลาตรวจแล้วมันก็จะรู้ได้ว่าตรงไหนนะติดกันเยอะอะไรอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ยกตัวอย่างนะตั้งแต่วันที่15เดือนมีนาเนี่ยเดือนนี้นะครับครึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเยอรมันยังตามหลัง UAE นะเกาหลีใต้ออสเตรเลียนะครับนะว่าในฐานะที่นะตรวจคนได้เยอะที่สุดเนี่ยนะครับโดยที่เทียบในสัดส่วนของพลเมืองนะก็เอาคนที่ตรวจหารกับสัดส่วนกับพลเมืองเนี่ยนะครับเยอรมันก็มาอันดับประมาณอันดับ4นะครับตามหลัง UAE เกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียนะครับ แต่ว่านะอัตราการตายเนี่ยนะครับของเกาหลีเนี่ยอยู่ 1.6 นะณเวลานั้นนะครับ 1.6 ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงกว่านะสูงกว่าเยอรมันแล้วพอมาถึงวันที่20ครับนะก็ปรากฏว่าพบว่านะครับแลบนะครับหรือห้องตรวจของเยอรมันเนี่ยสามารถที่จะนะตรวจนะคนที่อาจจะสงสัยว่าติดเชื้อเนี่ยได้ถึงสัปดาห์ละ160,000ครั้งนะครับรายนะเรียกว่าความสามารถในการตรวจนี่นะครับเฉพาะสัปดาห์เดียวเนี่ยมากกว่า2เดือนนะที่ผ่านมานะครับนับจนมาถึงวันที่15นั้นคือเขายกระดับการตรวจอย่างนะอย่างเร็วมากนะครับ คือจริงๆเนี่ยเขาตื่นตัวเร็วนะครับย้อนไปตั้งแต่เดือนมกราคมเนี่ยเยอรมันก็นะเป็นประเทศแรกๆเลยนะครับที่ได้พัฒนาวิธีการตรวจหาโควิด -19 เนี่ยแล้วตอนนั้นเนื่องจากว่ากฎระเบียบต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยนะครับเขาปล่อยให้การจัดการดังเรื่องสุขภาพนี่เป็นเรื่องของระดับรัฐนะครับแล้วก็บริษัทเหมือนอเมริกาที่ทำตอนนี้เลยนะบริษัทเอกชนก็เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับนะเพราะนั้นก็สามารถที่จะตรวจคนได้อย่างทั่วถึงนะครับมันไม่ใช่มานะติดแงกอยู่กับส่วนกลางนะแต่ละจังหวัดก็มีอิสระแต่ละรัฐนะครับมีอิสระในการดำเนินการนะเขามีการกระจายอำนาจนั่นแหละแล้วก็นะปรากฏว่าเทสนะครับเครื่องมือตรวจที่นะWHO นะองค์การอนามัยโลกได้ส่งไปทั่วโลกในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับปรากฏว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับ 1.4 ล้านชุดนะมาจากเยอรมันเพราะเยอรมันเขาเก่งเรื่องการผลิตอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะครับเทคโนโลยีทางด้านยาเนี่ยทางด้านเภสัชเนี่ยนะขณะที่สหรัฐนี่นะครับกว่าที่จะปล่อยให้บริษัทใหญ่ๆเข้ามาผลิตเครื่องตรวจเนี่ยก็เข้ามานะต้นเดือนมีนาแล้วนะครับแล้ววันนี้ก็เลยกลายเป็นว่าพอมันระบาดระเบ้อนะต้องตรวจกันเยอะเนี่ยก็เครื่องมือไม่พอจริงๆนะอันนี้ต้องยอมรับอเมริกาตื่นตัวช้ากว่านะครับเพราะฉะนั้นการที่ตรวจกันอย่างรวดเร็วและกว้างขวางเนี่ยมันก็สามารถจะไปนะสามารถที่จะไปตรวจเจอคนที่ยังมีอาการนะไม่รุนแรงมากพอไม่รุนแรงมากเป็นไงครับก็ตรวจเจอเสร็จปุ๊บก็เอามารักษาใช่ไหมครับมันก็ไม่ตายใช่ไหมขณะที่บางประเทศไม่มีเวลาไม่มีเครื่องตรวจอะไรเยอะก็ปล่อยให้คนมีอาการแล้วค่อยรักษาส่วนใหญ่มันก็จะเลยเถิดไปนะครับ นะครับแล้วในเรื่องของอายุนะครับนะเขาเปรียบเทียบกันว่าจริงๆเนี่ยนะคนอิตาลีกับคนเยอรมันเนี่ยเรื่องคนแก่นะคนหนุ่มว่ามีอัตราส่วนเท่าไหร่เนี่ยโดยเฉลี่ยเนี่ยก็มักจะเท่ากันนะถือว่าทั้ง2ประเทศนี่เป็นประเทศที่มีคนแก่เยอะนะทั้ง2ประเทศเลยในยุโรปนะครับแต่ว่าถ้าตรวจคนเยอะเนี่ยนะครับก็จะสามารถจะเข้าไปนะเจอคนรุ่นหนุ่มรุ่นสาวเนี่ยที่ติดเชื้อเยอะขึ้นแล้วเยอรมันเขาก็แยกนะคนแก่กับคนหนุ่มด้วยแล้วสังคมเยอรมันก็มีคนเขาบอกกันว่าคนเยอรมันเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสุงสิงกันแบบอิตาลีนะอิตาลีครอบครัวอยู่กันพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยนะครับอยู่กันเนี่ย ความเป็นครอบครัวสูงนะเวลามันติดพวกเราไปติดผู้เฒ่าผู้แก่ได้เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแล้วที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าเยอรมันเนี่ยนะเขามีเตียง ICU ที่โรงพยาบาลเนี่ยนะครับในอัตราส่วนที่สูงกว่าประเทศอื่นนะสูงกว่าประเทศอื่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่านะโรงพยาบาลเนี่ยสามารถจะเอาอยู่ว่างั้นเถอะนะครับเพราะโดยอัตราส่วนนี่นะครับนะซึ่งเขาวัดตั้งแต่ปี2012นะเรียกว่า8ปีที่แล้วเนี่ยเยอรมันนี่นะครับมีนะเทียบเป็นอัตราส่วนต่อพลเมืองแสนคนเนี่ยเขามียูนิตนะ ICU ยูนิตเนี่ยนะอยู่ถึง 29.2 นะก็เกือบ30ตีเป็น30นะครับมากกว่าอิตาลีถึง2เท่าเกิน2เท่าด้วยแล้วจริงๆเนี่ยนะครับในอเมริกานะครับนะมีเยอะครับอเมริกาเนี่ยอย่างที่เราทราบกันเนี่ยนะครับมีถึง34นะแต่ปัญหาวันนี้ต่อให้มีถึง34เตียงต่อคนแสนคนเนี่ยแต่ถ้าคนมันติดเยอะๆนะครับมันเอาไม่อยู่เนี่ยมันก็ยุ่งครับวันนี้ก็ทหารก็เริ่มไปสร้างนะไปสร้างอะไรใหม่ๆนะโรงพยาบาลเตียงเครื่องช่วยหายใจเครื่องประกอบนะครับให้มันเป็น ICU เนี่ยนะครับประมาณอย่างนี้นะครับแต่ว่านะครับส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ก็ที่เยอรมันนะครับก็มีคนเนี่ยขนาดช่วงนี้นะครับมีการตายมีอะไรพอสมควรเนี่ยก็ยังมีการใช้ไปแค่ 70-80% นะแต่นี้มันก็ยังไม่นะก็โอเคพอเอาอยู่ว่างั้นเถอะเยอรมันนะครับแต่ว่าคนเขาก็บอกว่าอัตราการตายที่นะเป็นมาที่ว่าต่ำกว่าใครเนี่ยนะมันอาจจะไม่คงอยู่ตลอดไปยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะยอดคนตายเขาโทษทีเขาบอกยอดคนตายเนี่ยนะครับที่มันต่ำเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่นานนะแม้ว่านะอัตราการตายกับคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะนะจะยังต่ำอยู่ เขาบอกว่าไอ้ตัวโควิดนี่นะมันสามารถจะเอาคนป่วยเนี่ยทำให้คนป่วยเนี่ยป่วยนะอย่างเรียกว่าอย่างหนักเลยนะครับพี่เรียกว่าปางตายนั่นแหละอยู่นานก่อนที่มันจะฆ่านะเพราะคนที่ไปติดอยู่ ICU ติดอยู่นานนะเพราะฉะนั้นก็ระวังนะครับนะครับและอีกอย่างนึงเนี่ยเขาก็เตือนว่าเยอรมันเองนะครับพูดถึงระยะของการติดห่วงเวลาต่างๆแล้วเนี่ยดูเหมือนว่ายังได้อยู่ในขั้นตอนที่เรียกว่าก่อนหน้าอิตาลีคือแต่ละคนเนี่ยสมมติแบ่งนะโรคที่มันระบาดในประเทศหนึ่งเนี่ยสมมติมันมี10ขั้นตอนอย่างเงี้ยนะขั้นตอนที่นะมันจะสูงที่สุดเนี่ยมันก็แล้วแต่ว่าจะไปอยู่ตรงไหนนะอาจจะไปนะไปอยู่ตรงเลข6เลข7นะสมมตินะเลข8อย่างเงี้ยนะสมมติว่าส่วนใหญ่ไปตกที่เลข8อย่างเงี้ยนะก็เยอรมันอาจจะอยู่ขั้นที่6ที่7อิตาลีจะไป 7.5 แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคือจะขึ้น8คือช่วงที่พีคสุดๆคนตายเยอะที่สุดจากนั้นมันค่อยๆไหลลงไปนะครับจนไปจบนะเนี่ยก็มีการเตือนอยู่นะไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่นะจะต้องนะคิดว่ามันจะไม่เกิดแม้กระทั่งประเทศอย่างเยอรมันอย่างต้องระมัดระวังตัวเลขอัตราการตายเนี่ยนะครับก็มันจะมี lag time นะคือมันไม่ใช่ว่าปุ๊บปั๊บแล้วก็รู้ทันทีนะตรงกันทันทีนะแล้วเขาบอกว่าประเทศเยอรมันเนี่ยภายในอีก 2-3 สัปดาห์เนี่ยตัวเลขมันอาจจะเปลี่ยนไปจากนี้ชนิดที่จำไม่ได้ก็ได้นะนี่ครับอันตรายนะพี่น้องไอตัวโควิดวันนี้นี่โอ้โหเรานะผมเองเนี่ยขนาดเกาะติดมาอย่างใกล้ชิดเลยนะยังไม่วายที่จะนะเป็นกังวลมากและเป็นห่วงพี่น้องอย่างยิ่งนะครับเป็นห่วงมากการเมืองวันนี้นะครับพี่น้องก็นะยังต้องว่ากันต่อไปยังต้องสู้กันต่อไปนะรวมเนื้อรวมตัวกันต่อไปแต่ว่านี่แหละนะครับสิ่งต้องเอาให้รอดก่อนก็คือไอ้ตัวนี้แหละนะครับนะต้องให้รอดจากเงื้อมมือของนะโควิดเนี่ยแล้วนะถ้าพี่น้องได้ฟัง คู่สามีภรรยานะที่เขาไปอยู่ด้วยกันเนี่ยติดด้วยกันทั้งคู่เนี่ยคือคุณแมทธินดิวกับคุณลิเดียนะครับก็ปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยนะก็ได้นะได้ออกมานั่งพูดอะล่าสุดเนี่ยก็บอกว่าโอ้โหตอนแรกเนี่ยคุณหมอเห็นว่าแข็งแรงอะไรนี่จะไม่ให้กินยาก็อยู่ไป 4-5 วันนะครับปรากฏว่าอาการมันชักจะไม่ดีเพราะมันไปเจอนะมีจุดในปอดก็เลยต้องให้กินยาแล้วเท่าที่ดู2คนในตอนนี้ก็ร่างกายก็เหมือนหอยๆลงนะครับไม่ได้สดชื่นนะอาจจะไม่ได้แต่งหน้าด้วยอะไรด้วยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าโรคนี้มันจะมีผลข้างเคียงระยะยาวยังไงต่อไปอีกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้นะเป็นแล้วหายแล้วก็จะหายแบบนะโดยไม่มีอะไรเลยเนี่ยนะยังเป็นเรื่องที่จะต้องกังวลกันอยู่นะครับแล้ว2คนก็ถามคุณหมอเนี่ยคุณหมอก็บอกว่ายืนยันไม่ได้หรอกว่ามันจะมีผลอะไรยังไงนะครับหายแล้วมันจะกลับมาเป็นอีกหรือไม่อย่างเงี้ยนะนี่พูดอย่างนี้เนี่ยนะครับก็แหมนะมันก็ต้องนะเป็นที่น่าตกใจเหมือนกันนะครับสำหรับพี่น้องนะก็แหมนะมันก็ต้องเป็นที่พี่น้องมีคำถามอะไรไหมครับณเวลานี้จริงๆมันมีประเด็นที่น่าสนใจอู่ฮั่นวันนี้นะครับแม้ว่าตัวเลขไม่รายงานมาเราไปดูตัวเลขรายงานหน่อยไหมไอตัวที่เขาสรุปรายงานของจีนนะครับดูกันหน่อยพี่น้องครับนะตัวนี้นะครับวันนี้มาหนักพี่น้อง 1,599 นะครับไชน่านี่เห็นไหมมาแล้วครับวันนี้เขาไม่ปิดแล้วคงเห็นชาวโลกนะไปแล้วจริงๆก็เป็นไปได้ว่าอาการมันหนักจริงครับเขาปฏิเสธความจริงต่อไปไม่ได้พี่น้องสังเกตนะครับจับตาดูให้ดีนะครับแล้วบางคนเนี่ยนะครับสำนักข่าวที่ต่างประเทศที่ผมดูเนี่ยบางที่เขากล่าวไว้ว่านี่มันคือนะครับอาจจะเป็นรอบ2ก็ได้นะครับอาจจะมาแล้วนะครับโดยเพราะนะรอบ2เนี่ยมันมาโดยที่บางทีเนี่ยนะครับมันเกิดจากการที่นะมันทิ้งระยะแล้วค่อยกลับมาแต่บางทีมันคือเพราะรอบหนึ่งยังไม่หายดีแล้วก็ชะล่าใจแล้วก็ปล่อยนะพอปล่อยปุ๊บมันพรวดขึ้นมารอบ2แล้วทีนี้เนี่ยมันจะรุนแรงมากเนี่ยนะทีนี้ก็เห็นแล้วนะครับจีนเนี่ยมาแล้วนะครับเนี่ยโอ้โห 1,589 นะครับมีคนล้อผมนะครับพูดตาม ผิดนิดนึงเดี๋ยวนะครับแป๊บพี่น้องครับมันพอดีผมไม่ได้ใช้เมาส์นะครับวันนี้ก็เลยอาจจะดูแป๊บนึงอ๋อต้องดูตัวนี้สิเนาะโอเคนะครับมันอย่างนี้น่ากลัวนะครับอันตรายนะครับจีนมาเร็วกว่าที่ผมคิดครับคือผมดูการเพิ่มของประเทศจีนมันก็นิดหน่อยวันนี้มานี่ไม่เกรงใจแล้วครับมาแล้วครับ 1,589 ครับจากที่บอกว่าวันหนึ่งมี43รายนอกหูเปยนะครับหูเปยนี่ไม่พบรายใหม่นะครับแต่ตาย 4-5 รายอะไรเงี้ยวันนี้มาแล้วครับเห็นชาวโลกเข้าไปนะนี่นะเริ่มไล่มาแล้วครับ นะแหมสงสัยกลัวว่านะครับอเมริกาแซงไปไกลเนี่ยนะครับเดี๋ยวไม่ได้เป็นที่1นะเลยไล่ตามมามั่งแต่น่าตกใจนะครับถ้าเห็นอย่างเงี้ยแล้วการระบาดเนี่ยต้องไปดูรายละเอียดพี่น้องการระบาดนี่เป็นไปได้ไหมว่ามันไปเกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นละสนุกแล้วครับเพราะอเมริกาเนี่ยพอมันอย่างยุโรปเนี่ยมันระบาดปุ๊บเนี่ยมันไม่หยุดแค่นั้นนะมันลามพี่น้องมันลามแล้วอเมริกาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไปเกิดที่วอชิงตันแล้วจบที่นั่นนะเมืองอื่นๆเนี่ยเอาอเมริกาเป็นตัวอย่างเลยมันไม่มีหรอกไปต่อให้ปิดยังไงก็แล้วแต่ตอนนี้ปิดนิวยอร์กแล้วเนี่ยแต่ว่าคนเนี่ยมันสูงสิงกันก่อนหน้านั้นนะครับต่อให้ปิดนิวยอร์กแล้วก็ไม่ได้ช่วยให้นะแคลิฟอร์เนียหรือว่านะวอชิงตันนะปิดแล้วก็ยังไปโผล่ที่นิวยอร์กเสร็จแล้วทีนี้ก็จะลงไปฟลอริดาไปมาแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยนะโอ้โหเนวาดานะครับเนี่ยนะครับไป9 รายนะตายนะเสียชีวิตนะครับเทนเนสซีนะครับเพิ่ม150อเมริกาหนักนะเพราะเขาตรวจเยอะนะครับจอร์เจียนะครับตาย14 รายนะเพิ่ม188นี่เฉพาะ เริ่มต้นนับวันที่1นะ1เมษายนเนี่ยแคลิฟอร์เนียนะครับติดเพิ่มอีกเกือบพันเลยนี่เฉพาะวันใหม่นี้นะครับแล้วก็ตาย23รายนะครับโอ้นิวยอร์กนะครับเจอ188รายอันนี้คือรายงานเฉพาะช่วงเวลาน่าจะกี่ชั่วโมงเนี่ย3ชั่วโมงเนี่ยของวันใหม่คือวันที่1เมษายนตามเวลาที่อังกฤษนะครับโอ้โหนะเพนซิลเวเนียก็เนี่ย118นะครับหลักร้อยทั้งนั้นเยอะครับเยอะวอชิงตันสเตทตัวเลขเพิ่มไม่ค่อยหนักแล้วนะครับเริ่มเบาๆลงไปแล้วเพราะเขาตายก่อนนะครับเกิดก่อนระบาดก่อนเม็กซิโกก็เพิ่มขึ้น100กว่ารายนะครับตายไป1นะรายงานครั้งแรกเท็กซัสก็ไปนะครับนี่มาดูที่จีนบ้าง ได้เปิดเผยนะครับนี่รายที่ไม่มีอาการนะครับเนี่ยในวันนี้ต้องเติมมาด้วยนะเพราะตรวจคนที่ไม่มีอาการนะและพบเชื้อก็คือพบเชื้อมีอาการหรือไม่มีอาการเนี่ยเมื่อก่อนไม่ได้บอกเนี่ยใช่ไหมครับแต่เมื่อก่อนเอาแต่มีอาการหรือเปล่านะครับแล้วถ้างั้นที่ไม่มีอาการก็ไปติดระเบิดระเบ้อสิครับมันก็มีช่องโหว่สิครับนะนี่แล้วก็ในพันกว่านี่นะครับเขาต้องแยกมาด้วยนะมี200กับ5รายนะครับซึ่งมาจากต่างประเทศ originated in a foreign country เนี่ยอาจจะแปลว่าเป็นคนจีนที่ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเอาติดกลับเข้ามาก็ได้นะครับไม่ได้แปลว่าต้องเป็นชาวต่างชาตินะเพราะชาวต่างชาติวันนี้จะเข้าเนี่ยเขาก็จับไปควอรันทีน14วันอยู่แล้วครับเป็นบังคับเลยนะครับโอเคนะครับนะเมื่อวานนะพี่น้องวันที่31อัตราการติดนะพี่น้องโอ้โหมันยาวเหยียดแน่นอนนะพี่น้องนะเซเนกัลนะครับมีการตายนะครับเป็นรายแรกนะเมื่อวานโอ้โหกลายเป็นอดีตนะครับประธานของสโมสรโอลิมปิกเดอมาเซลนะครับโอ้โหนะไปอยู่ที่เซเนกัลแล้วก็ตายนะครับในตัวเลขพี่น้องโอ้โหอ่านไม่ไหวมันเยอะมากเลยพี่น้องดูเถอะนะครับฮาวายตายเป็นรายแรกนะครับเมื่อวานนะเราได้อ่านบางส่วนไปแล้วช่วงที่เพราะช่วงต้นๆพี่น้องดูเถอะมันเต็มไปหมดนะครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยการสครอลเนี่ยพี่น้องมันหนักมากนะพี่น้องเห็นไหมเมื่อวานเนี่ยนะครับจีนอยู่แค่48รายนะ48รายก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็หูเป่ยนี่นะครับก็จะมีการตายนะครับแล้วก็บอกว่า no new cases นะครับ no new cases ก็จะดูว่านะวันไหนมันจะเริ่มมีการรายงานว่านะครับโดยเฉพาะวันนี้นะครับยังไม่มีหูเป่ยนี่อาจจะยังไม่มีอะไรลองดูซิเขาว่าไงล่ะรายงานมาแล้วนะยังไม่ได้รายงานหูเป่ยนะครับเนี่ยมันแปลกนะไม่มีรายงานหูเป่ยนะครับผิดปกติแล้วครับหรือมันจะมาทีหลังไม่รู้นะเนี่ยคือวันนี้จีนเนี่ยโดนชาวโลกเขารุมนะครับต้องนะถ้าพี่น้องตามข่าวเนี่ยคือผมตามข่าวอยู่สม่ำเสมอเนี่ยจะรู้ว่าตอนนี้กระแสความไม่พอใจประเทศจีนเนี่ยหนักมากนะครับเยอรมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะทบทวนความสัมพันธ์กับนะประเทศจีนรวมถึงอังกฤษด้วยนะครับบอกว่าเพราะว่าเป็นมิตรประเทศกันยังไงสัมพันธ์ค้าขายกันยังไงนะครับปรากฏว่าข่าวอย่างเงี้ยมาหลอกลวงกันนะครับแล้วทำให้เกิดความเสียหายแล้วที่สำคัญในที่เจ็บที่ติดที่ตายกันเยอะเนี่ยก็เพราะว่าเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนนะลองดูสิแล้วอย่างเนี่ยพอเป็นแล้วปุ๊บนี่ที่น่าตกใจคือเนี่ยรัสเซียนะครับพี่น้องเมื่อกี้เราดูรัสเซียไหมว่าตัวเลขเป็นยังไงไว้ใจไม่ได้นะครับผมเมื่อก่อนก็ว่าโอ้ยรัสเซียเขาเอาอยู่เนี่ยนะเอาไปเอามานี่อาจจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วครับเดี๋ยวดูนิดนึงกลับไปดูรัสเซียนะพี่น้องในตารางข้างบนนะเดี๋ยวแป๊บนึง2,377 รายนะครับแล้ววันนี้นะล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้น500กับ1รายนะไม่ธรรมดาแล้วพี่น้องนะครับการตายเนี่ยเพิ่มขึ้น3นะครับเป็น17แล้วนะครับเนี่ย แล้วปรากฏว่าข่าวที่จะให้ดูเมื่อกี้เนี่ยคือนะครับคนที่ไปพบกับปูตินนะครับคนที่ไปพบกับปูตินเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนะเป็นคุณหมอคนหนึ่งนะครับ ปรากฏแกติดครับด้านนี้นะปูตินเราจะเป็นยังไงล่ะครับเนี่ยจะรอดไหมล่ะครับเนี่ยนะน่าเป็นห่วงแล้วอยู่ระยะอย่างนี้นะเอาล่ะนะไม่จืดพี่น้องนะครับ ผู้นำที่แข็งแกร่งนะครับแล้วไม่ทราบว่าผู้นำที่แข็งแกร่งอีกท่านหนึ่งก็คืออะไรนะฮุนเซนเนี่ยไม่ทราบเป็นยังไงนะครับเห็นว่าแอบเข้าโรงพยาบาลไทยแล้วก็แล้วมีข่าวยืนยันชัดเจนนะครับข่าววงในเนี่ยนะเขาก็บอกกันบางคนก็แกล้งให้ข่าวมาว่านะเขาเรียกอะไรล่ะไปตรวจสุขภาพประจำปีเฉยๆนะครับนี่แหละครับเรื่องตัวเลขนะครับนะที่จีนตอนนี้นะครับ China in Focus เขาสรุปมาว่าตอนนี้นะครับโรงพยาบาลทั้งหลายเนี่ยก็เริ่มที่จะเรียกนะคนป่วยที่นะถูกดิสชาร์จไปแล้วอ่ะคนป่วยที่ถูกปล่อยตัวกลับบ้านไปแล้วเนี่ยนะครับให้กลับมานะครับเพราะว่าคนไข้เหล่านี้มีการ reinfected นะติดเชื้อใหม่อีกนึกว่าหายไปแล้วส่งตัวกลับบ้านปรากฏไม่หายก็แน่นอนเพื่อต้องการให้ตัวเลขมันลดลงเนี่ยก็ผมก็ได้เสนอข่าวไปแล้วว่ามีให้เป็นนโยบายเลยใครอยู่ในโรงพยาบาล10 วันแล้วไม่เป็นอะไรให้ส่งตัวกลับไปรักษาตัวที่บ้านนะแล้วก็รายงานออกมาว่าหายแล้วนั่นแหละนะการไม่ยอมรับความจริงอันตรายมากพี่น้องอันตรายของระบอบนะที่มันไม่โปร่งใสคือระบอบเผด็จการนี่มันคือตรงนี้แหละครับขณะที่นะครับเมื่อกี้เราเห็นรูปคนไปเอาอัฐินะของญาตินี่นะครับที่ตายจากเนี่ยนะครับแล้วปรากฏวันนี้มีเรื่องอีกแล้วเรื่องนะยุ่งคือว่าอาจจะไอ้กระดูกเนี่ยอัฐิเนี่ยนะครับเอาไปใส่ในพระอบนะใส่ในหม้อในไหอ่ะนี่มีข้อสงสัยว่าอาจจะมิกซ์อัพครับเอาไปปนกันไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครหยิบผิดไปอันไปหรือเปล่าเอานะครับแล้วจำนวนมหาศาลนะครับนะแล้วนี่นะความไม่พอใจเนี่ยแม้กระทั่งพลเมืองของจีนก็เกิดขึ้นนะครับมีอันนี้เป็นนักศึกษาของประเทศจีนคนหนึ่งทนไม่ได้ครับลุกขึ้นมานะครับสีจิ้นผิงลงจากตำแหน่งออกจากตำแหน่งไปลาออกเถอะว่างั้นเถอะเนี่ยถ้าต้องใช้อยากจะใช้เลือดเพื่อปลุกคนให้ลุกขึ้นมานะครับเนี่ยตายเป็นตายว่างั้นเถอะนะเนี่ยไอเชื้อโรคตัวนี้ที่ทำร้ายชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยนะทำให้เขาต้องลุกขึ้นมาแล้วตายเป็นตายอ่ะนะครับยอมทนต่อไปไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับทั้งโกหกนะครับ โกหกเมื่อก่อนเนี่ยเขาเป็นไอ้พิงค์อินเทอร์เน็ตโทรนะครับคือเป็นกลุ่มเยาวชนที่เขาไปช่วยนะแสดงเป็นคนรักชาติเหมือนกรมนลูกไทยสมัยที่ผมเป็นเด็กแล้วเขานะเอาไปช่วยอบรมนะครับเนี่ยประมาณอย่างนั้นปรากฏว่าพอได้ไปเล่นคอมพิวเตอร์ปุ๊บรู้ความจริงเทียนอันเหมือนที่แล้วก็ไปรู้เรื่องที่รัฐบาลจีนฆ่าพวกอุยเกอร์นะครับแล้วก็ฟาลุนกงนะครับก็เลยตาสว่างครับพอตาสว่างปุ๊บลิงยังมาเห็นการปฏิบัติกับประชาชนคนจีนด้วยกันเนี่ยก็ทนไม่ไหวแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นเพื่อนฝูงเขาเนี่ยที่โดนล้างสมองไปเนี่ยบางคนเป็นครูก็ไปสอนเด็กนะแล้วก็นะชื่นชมพรรคคอมมิวนิสต์จีนโดยที่ไม่เข้าใจไม่เห็นถึงอันตรายที่มันเกิดขึ้นนะครับเนี่ยคุณลุงนี้นะครับอายุ101 ปีนะครับเป็นชาวอิตาลีครับอารมณ์ดีนะผิวพรรณดีอยู่เลยเนี่ยต้องไปถามแกหน่อยนะแกจะชอบกินไวน์กินอะไรยังไงหรือเปล่ายังไงผิวดีนะครับเนี่ยนะอายุ101 ปีครับแกนะครับรอดชีวิตมาจากสเปนิชฟลูเมื่อปี1918นะครับนะตอนนี้ก็นะเนี่ยโอ้โหแสดงว่าแกเกิดช่วงนั้นพอดีสินะครับเกิดช่วงนั้นพอดีนะครับอาจจะอยู่ในท้องหรือว่าเกิดพอดีหรือเปล่านะครับ1919หรือเปล่านะแกเกิดนะครับ101 ปีนะ นะช่วงนั้นนะครับแหมรอดมาได้คราวนี้นะครับไม่ใช่ว่ารอดโดยไม่ติดนะครับติดครับติดแล้วนี่แหละครับ โอ้นะโรงพยาบาลรักษาเสร็จแล้วก็ปล่อยมาเลยครับนะที่เมืองเรมินีนะครับน่าจะเรียกอย่างนี้นะเรมินีนะครับเรมินีอิตาลีครับนี่ดูหน้าคนอายุ101 ปีสูตรนะเคล็ดลับของการอายุยืนนี่พี่น้องบางทีเนี่ยเขาบอกว่าคนที่อายุยืนเนี่ยมักจะอารมณ์ดีนะในบรรดาคนไข้นะผมก็ถามคนใกล้ตัวเนี่ยก็บอกว่านะส่วนใหญ่คนที่อายุเยอะเนี่ย80 90ขึ้นนะหรือ100ขึ้นไปเนี่ยมีอะไรที่เป็นเคล็ดลับหรือมองแล้วมีอะไรนะ something in common นะหมายถึงมีลักษณะที่มันเหมือนกันนะอย่างหนึ่งเลยคืออารมณ์ดีคิดบวกอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสนะครับเอานะครับผมเองก็นะไม่อยากจะเอาเรื่องเครียดมาให้พี่น้องทั้งหมดนะแต่ว่าก็หนักนะครับแล้วเราเอาความจริงมาบอกพี่น้องที่จริงวันนี้จะพูดเรื่องอเมริกากับนะกับจีนนะเพราะมันเป็นคู่แข่งกันแล้วก็นะครับมันมีอะไรหลายเรื่องที่เป็นเชิงการเมืองอะแต่ว่าคิดว่านำมานั่งพูดคุยกับพี่น้องต่ออีกสักนิดก็แล้วกันนะครับเผื่อพี่น้องมีประเด็นอะไรที่อาจจะน่าสนใจนะอยากจะฟังจากพี่น้องบ้างนะครับนะสรุปประเด็นนะครับที่ต้องการจะพูดวันนี้ตัวอย่างบทเรียนจากเยอรมันก็นี่แหละครับเขาเร่งการตรวจเร็วแล้วก็เขาพอเห็นปุ๊บเขาเริ่มทำเลยแล้วก็เขามีศักยภาพในการตรวจเตียงในโรงพยาบาลเขาก็มีพอเพียงเนื่องจากเขาตรวจเร็วนะครับแล้วก็รีบสกัดนั่นแหละนะครับก็สกัดนะครับแต่ผมก็ทราบมาเหมือนกันว่าที่เยอรมันเนี่ยไอ้ส่วนที่สกัดก็สกัดไอ้ส่วนที่ปล่อยก็ปล่อยนะครับโดยเฉพาะย่านที่มีนะผู้อพยพไปอยู่นะครับนะงานนี้ไม่รู้ว่าผมอยากจะรู้เหมือนกันว่านะในอัตราส่วนของการตายเนี่ยเป็นคนนะแยกเดโมกราฟิกออกมาแล้วเนี่ยเป็นคนเผ่าไหนสัญชาติไหนนะครับอยู่ย่านไหนอะไรเงี้ย นะครับโหพี่น้องแสดงความเห็นเยอะเลยเอาฮะผมจะอ่านความเห็นพี่น้องสักบางส่วนนะถ้ามีบางอันที่ผมจะได้ตอบได้นะครับก็จะได้เอามานั่งพูดคุยกัน เรื่องการนิวต้องเอาอีกการหนึ่งต้องไม่ลืมพี่น้องนะคืออีกการหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องไปดูเนี่ยก็คือการติดของโรคเนี้ยมันร้ายแรงจริงนะพี่น้องมันร้ายแรงจริงๆคือเดี๋ยวนะผมขอเช็คหานิดนึงนะครับมันร้ายแรงตรงที่ว่านะที่มันติดระเบิดไปทั่วโลกเนี่ยเพราะว่ามันลอยในอากาศได้ยาวนานครับนะเดี๋ยวแป๊บนึงครับอ้าวนะนึกว่าเอาไว้ตรงนี้แล้วนะครับไม่มีนะเดี๋ยวผมขอไปดูใน Instagram เมื่อกี้ใน Twitter อีกนิดนึงคือเขาอยู่ในมือผมครับนะคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยครับมีพี่น้องเขาส่งมานะครับแล้วผมลืมเอาขึ้นนะภาพของคนที่เขาทดลองดูการจามของคนหนึ่งทีเนี่ยละอองที่ออกมามันฟุ้งเยอะมากแล้วการฟุ้งของละอองจากการจามเนี่ยนะถ้าคนอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยมันมีลมพัดลมปลิวไปด้วยในห้องที่มันไม่ใหญ่เกินไปเนี่ยมันติดคนระเบิดระเบ้อเลยนะพี่น้องเพราะนั้นไม่ต้องมีใครมาจะไอใส่หน้าเลยเขาไออยู่จุดใดจุดหนึ่งนะห่างจากเราในบางทีเป็น4-5 เมตรถ้าอยู่ในห้องเดียวกันเนี่ยฝอยละอองฝอยของนะของการจามแต่ละครั้งเนี่ยไม่ใช่ไอจามนะเช่ยนะมันไปไกลมากนั่นหนึ่งสองเนี่ยมันจะเป็นฟองลอยและล่องอยู่ในอากาศได้ถึง20 นาทีเป็นการยืนยันมาจากประเทศญี่ปุ่นเพราะฉะนั้นมันอันตรายมากนะเวลานี้เนี่ย social distancing มันจึงเป็นเรื่องที่ถูกต้องที่สุดนะอยู่กับบ้านแล้วก็นะไม่เข้าไปใกล้ใครโดยเฉพาะที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเนี่ยนะก็ถึงขั้นล็อกดาวน์หรือกึ่งล็อกดาวน์เนี่ยนะเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับแล้วที่อเมริกานะครับวันนี้ก็มีตัวเลขที่จะพอให้มองเห็นว่าการปิดเมืองเนี่ยแล้วให้คนแยกตัวกันเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มได้ผลนะครับโดยเฉพาะยิ่งนะครับในวอชิงตันเนี่ยเริ่มเห็นผลละนะครับแล้วมันก็มีนะ ในประเทศต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะเริ่มเห็นว่าเคิร์ฟเนี่ยมันไม่ได้พุ่งขึ้นเร็วมากนะครับแล้วถ้าทำทันทำก่อนเวลาเนี่ยนะมันก็อาจจะทำให้อัตราการติดเนี่ยมันลดลงได้อย่างเห็นชัดเจนที่สุดนะครับวันนี้ก็ดูเหมือนว่าเริ่มจะมีความเชื่อว่านะมันน่าจะช่วยได้จริงๆนะเขาดูสถิติดูตัวเลขนะไม่ได้นั่งมโนอย่างเดียวแต่กระนั้นก็ตามนะครับอีก2สัปดาห์เนี่ยนะครับประมาณเนี่ยไม่เกินวันที่15เมษายนเนี่ยยอดการเสียชีวิตของอเมริกาเนี่ยไม่รู้ว่าจะนะไม่รู้อาจจะแตะนะหลายแสนหรือว่าจะขึ้นหลักล้านเลยหรือเปล่านะอันนี้เนี่ยแล้วเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่ทุกประเทศเจอแล้วชะตากรรมมันคล้ายๆกันหมดนะประเทศไทยเราเนี่ยนะครับก็เห็นว่าใช้มาตรการอะไรกันพอสมควรนะแต่ทั้งหมดนะพี่น้องนะครับพี่น้องจะต้องช่วยเหลือตัวเองนะต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าไปดูถูกมันเลยนะครับไอ้ตัวเนี้ยเพราะว่านะความสามารถในการมาติดเนี่ยหรือการไปติดอยู่กับที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราไปแตะไปอะไรมันเนี่ยนะยิ่งไปเจอคนเยอะก็เสี่ยงเยอะนะครับคือแน่นอนครับบางคนก็บอกว่าเราเนี่ยนะครับก็อย่าไปกลัวมันให้มากจนกระทั่งชีวิตเนี่ยนะครับสูญเสียความเป็นชีวิตไปนะครับเนื่องจากว่าไปยุ่งอยู่กับการระมัดระวังตัวตลอดนะประสาทจะแดกเอาอะไรเงี้ยก็จริงนะครับอยู่ในเหตุในผลนะแต่ว่าก็อย่าชะล่าใจนะครับบางคนอยู่บ้านนอกนะครับกินหอมตอมม่วนกันก็คือเฉพาะพวกเราไม่ได้เห็นไปไหนไม่มีอะไรติดมันก็อาจจะนะโชคดีที่ว่าบางหมู่บ้านนะครับหลายๆหมู่บ้านบางตำบลเนี่ยไม่ใช่ย่านท่องเที่ยวเลยแล้วก็ไม่มีคนไปนะครับนะไปเอาอะไรใหม่ๆเข้าไปนะเพราะนั้นมันก็อยู่ตามหมู่บ้านเราก็เชื้อโรคมันอยู่ที่จีนมันก็ไม่มาถึงบ้านเราแต่ก็จะได้ประมาทครับไปสนีใช่ไหมครับข้าวของที่ซื้อกันเข้ามาหรือแม้ว่ามีคนเดินทางเข้าไปในเมืองแค่ครั้งหนึ่งสองครั้งคนสองคนเนี่ยถ้ามันติดมาแล้วเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์ที่มันจะเอามาติดโดยที่ไม่รู้ตัวมันก็ไม่ใช่ไม่มีเพราะนั้นก็ต้องนะปฏิบัติตามสิ่งที่ทางการเขาได้บอกนะครับก็จะต้องนะกักตัวก็ต้องกักตัวแล้วก็ดูอาการนะครับแล้วถ้าอาการมันไม่ดีเวลากักตัวนี่ไม่แปลว่ากักจากข้างนอกแล้วในบ้านเนี่ยก็ยังปนเปกันอยู่ถ้าใครรู้สึกตัวว่าตัวเองไม่ได้อยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะมีโอกาสไปตลาดไปเจอนะไปดูรถที่มาจากเชียงใหม่อย่างเงี้ยสมบ้านอยู่แถวแม่จันอย่างเงี้ยนะแล้วมีรถจากเชียงใหม่เนี่ยผ่านหน้าบ้านนะแล้วมีตลาดอย่างเงี้ยแล้วตัวเองก็ไปนะไปซื้อของที่ตลาดแถวนั้นเนี่ยนะครับต่อให้นะบางตลาดอาจจะไม่มีคนนักท่องเที่ยวหรือคนต่างถิ่นเข้ามาแต่สมัยนี้นักท่องเที่ยวไทยเราเนี่ยไปเที่ยวก็ไปตามตลาดไปอะไรกันซอกแซกกันไปหมดนะเพราะนั้นก็อย่าได้ประมาทนะครับพี่น้องทางเชียงรายนะพี่น้องทางเชียงใหม่แม้กระทั่งพะเยานะบางที่ก็ประมาทไม่ได้เหมือนกันคนขึ้นไปชมภูชมดอยทั้งหลายเนี่ยมันก็เยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับช่วงนี้ไหนๆมันก็ต้องปิดนะประเทศแล้วเนี่ยก็แนะนำให้พี่น้องนะถือปฏิบัติเรื่องจำศีลนะครับข้างในบ้านจะแตะอะไรจะอะไรถือว่าลองถือว่าตัวเองนะติดแล้วใครยิ่งสงสัยตัวเองมีขายที่จะติดนะครับแม้ว่าร่างกายมันไม่ถึงจุดที่จะรู้สึกว่ามันมีอาการอะไรเงี้ยแต่ว่าการกินหรือการดื่มในส่วนที่มันเป็นการสร้างภูมิต้านทานนะครับให้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องก็ทำกันไปเถอะนะครับเอาละนะผมก็เมื่อกี้จะให้ดูแล้วนะอันนี้มันไม่มีนะแต่ว่าการจามทีนะครับมันไปไกลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่มีอาการจะไอจะจามเนี่ยพี่น้องก็อาจจะต้องใส่หน้ากากเวลาออกไปนะเจอผู้คนนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยกลายเป็นว่าเราจะเป็นตัวเอาตัวไปติดนะคนอื่นวันนี้การไอการจามกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ต้องดูแลตัวเองนะครับอย่าให้เป็นหวัดเป็นไอนะครับนะถ้าไม่ให้เป็นหวัดเป็นไอได้ก็ถือว่านะภูมิต้านทานเราดีนะคุณไมรานะครับบอกว่าเมืองท่องเที่ยวในเยอรมันมีคนติดเยอะมากครับมันรู้สึกจะเป็นแพทเทิร์นเลยนะว่าจุดที่เป็นนักท่องเที่ยวไปเยอะนะครับมันก็จะติดเยอะนั่นเองนะเนี่ยสำคัญครับคนที่ไม่มีอาการและไม่ได้ตรวจนะประเทศที่อย่างอิตาลีอย่างสเปนเนี่ยก็คืออย่างนั้นเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วก็คนก็นะสนุกสนานกับชีวิตยิ่งอากาศกำลังจะเปิดนะเดือนกุมภามีนาเนี่ยนะครับมันกำลังเริ่มใจมันกระดีกระดาเพราะว่านะอากาศมันซึมเซามาเกือบตลอดนะครับก็ปล่อยกาดพอปล่อยกาดปุ๊บ คนมันติดระบาดไปทั่วแล้วทีนี้พอมันระบาดไปทั่วเนี่ยการตรวจก็มันมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่พบไม่พร้อมนะแล้วก็คนก็ยังไม่รู้ว่ามันอันตรายขนาดไหนแล้วก็หน้ากากก็ไม่ใส่อะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยติดกันระบาดระเบ้อนะครับรัฐบาลนี้แจก 5,000 นะครับแต่ปล้นประชาชนจนหมดตัวโอ้ยนะพูดเรื่องรัฐบาลเนี่ยนะเลวร้ายมากพี่น้องแล้วเงิน 5,000 ที่เข้าไปเนี่ยนะไม่เลือกด้วยนะว่าใครอะไรไงรู้สึกบางคนไม่ควรได้ก็ได้ไปอะไรเงี้ยได้ไปแล้วไปทำอะไรก็ไปซื้อของเนี่ยเวลานี้จะซื้อของอะไรอ่ะก็ของเจ้าสัวนะครับที่สุดเขาก็ทำได้แบบเดิมนะครับคือเอาเงินของประเทศไปเข้ากระเป๋านะครับแต่จะทำยังไงได้ล่ะโครงสร้างประเทศมันเป็นอย่างนี้ประชาชนรัฐบาลเองไม่ได้สร้างเครือข่ายให้ประชาชนเข้มแข็งนะครับมือใครยาวสาวได้สาวเอานะนายทุนใหญ่นะครับเจ้าสัวใหญ่เขาก็ได้ประโยชน์ตักตวงได้เต็มที่นะครับเนี่ยครับคุณเอกชัยสรุปนะถูกต้องนะครับใช่ครับถึงเราจะกำจัดโควิดไวรัสโควิดภายในประเทศได้หมดแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้ใครเข้าออกประเทศตามสบายใจไม่ได้นะครับยังต้องเฝ้าระวังผู้ที่มีเชื้อไม่แสดงการแพร่เชื้ออีกครับโดยเฉพาะมาจากจีนบอกได้เลยพี่น้องอันตรายมากนะครับรอบ2มันจะมาแน่ๆนะครับแล้วอาจจะมาเร็วกว่านะครับอาจจะไม่ต้องเข้าถึงนะรอไปจนถึงช่วงฟอที่อากาศเย็นลงอีกครั้งหนึ่งนะ คุณดีแล้วว่า what the cover up will do China no good นะครับใช่อะไรก็ตามนะที่ปกปิดไว้เนี่ยนะครับมันไม่มีประโยชน์หรอกนะเพราะเรื่องพวกนี้เรื่องเชื้อโรคอย่างนี้เนี่ยเกี่ยวกับชีวิตผู้คนเนี่ยนะมันต้องเปิดเผยความจริงเปิดกว้างโอ้ยพี่น้องอยากให้ฟังการพูดคุยการซักถามของนะในอเมริกาเนี่ยทั้งระดับนะ Federal Government คือทรัมป์คือส่วนกลางเนี่ยแล้วก็นะตัวแทนของรัฐต่างๆนะครับมันคือตัวอย่างของนะประเทศประชาธิปไตยเขาต้องรายงานต่อประชาชนแล้วทุกอย่างเนี่ยพูดเท็จไม่ได้นะครับเพราะมันมีคนคอยตรวจสอบอยู่และประชาชนเขาก็ตรวจสอบอยู่นะกรณีของสีจิ้นผิงนะครับแล้วเรื่องสงครามอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับเอาเป็นว่าผมเก็บไว้คราวหน้าก็แล้วกันนะครับแต่บอกพี่น้องได้เลยว่านะครับสิ่งที่พี่น้องจะเห็นต่อจากนี้ไปนะครับมันจะเป็นเรื่องที่เราคิดไม่ถึงมาก่อนเลยนะครับว่าจะได้เจอในชีวิตนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องนะพวกเราทุกคนเนี่ยไม่เคยเจอนะยกเว้นคนที่อายุ102 ปีขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องเป็นโศกนาฏกรรมที่ร้ายแรงมากนะครับแล้ววันนี้นะครับคนที่ออกมาพูดเรื่องการติดเชื้อเนี่ยนะครับคุณแมทธิวดีนกับนะน้องลิเดียเนี่ยก็บอกว่าระวังนะไม่ติดดีที่สุดเมสเซจมันคือตรงนี้นะพี่น้องไม่ติดดีที่สุดเพราะถ้าติดแล้วเนี่ยคุณไม่รู้หรอกว่าอาการนะต่อไปเนี่ยนะหายแล้วมันจะกลับมาอีกหรือไม่นะก็ยังไม่รู้นะสองคือว่าแล้วถ้ามันกลับมาแล้วมันไม่มีอาการนะแล้วเอาไปติดคนอื่นเหมือนเอดส์จะว่ายังไงนะคนใกล้ตัวก็อันตรายแล้วมันก็จะเกิดเวฟที่2ที่3นะเกิดขึ้นได้อีกหรือว่าผลระยะยาวเนี่ยพี่น้องเนี่ยที่จริงเนี่ยผมน่าจะเอานะหลักฐานมาให้แต่มันก็เป็นภาษาอังกฤษหมดนะให้ดูว่าปรากฏว่าการรายงานข่าววันนี้นะครับคนที่เป็นแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นแค่ปอดพังนะบางคนระบบประสาทเสียเดินเหินไม่เป็นปกติแล้วนะครับบางคนเนี่ยหัวใจแล้วก็ไตนะพังไปด้วยแล้วพวกนี้เนี่ยเป็นโรคคนรวยทั้งนั้นเลยถ้าติดขึ้นมาในชีวิตไม่เหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นอย่าได้ประมาทเด็ดขาดนะผมเห็นพี่น้องที่เราอินอยู่กับการเมืองเนี่ยในประเทศไทยนะยังไงเราก็ต้องไล่รัฐบาลที่นะไม่สมเหตุสมผลไม่มีฝีมือนี่ออกไปให้ได้โดยเฉพาะทหารต้องกลับกรมกองนะครับกลับกรมกองแต่จะทำยังไงจะไล่ยังไงเนี่ยนะครับนะยังไงเสียเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรารวมตัวกันไม่ถึงที่สุดนะครับนะไม่ทันการเนี่ยก็อาจจะมีการลาออกหรือว่านะมีการเลือกตั้งโดยที่มันมีเหตุอย่างอื่นนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งใหม่เราก็ต้องให้แน่ใจว่าอย่าให้คนที่ทำร้ายระบอบประชาธิปไตยนี้กลับเข้ามามีอำนาจได้อีกนะเพราะฉะนั้นจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยก็คือต้องรวมตัวหรือถ้ายังไงก็ไม่ไปนะครับแล้วคิดจะโกงการเลือกตั้งอีกแล้วก็อยู่ไปแล้วก็ทนไม่ได้แล้วเนี่ยจะต้องลุกมาไล่กันเนี่ย พี่น้องก็ต้องมีพลังนะมีพลังที่เข้มแข็งพอเพราะฉะนั้นการรวมเนื้อรวมตัวกันวันนี้นะครับการกระจายข้อมูลกันเนี่ยนะครับอย่างกรณีเรื่องที่ผมพูดเนี่ยก็พยายามจะเลี่ยงไม่ไปแตะในส่วนที่แตะแล้วก็ยังไม่เกิดประโยชน์อะไรนะวันนี้เพื่อจะได้ให้พี่น้องนะครับได้ส่งข้อมูลไปถึงพี่น้องช่วยเซฟกันก่อนเวลานี้แต่ขณะเดียวกันนี่ก็คือการผูกสัมพันธ์ประชาชนคนไทยทั้งหลายให้รู้ว่าที่พูดกันทั้งหมดเนี่ยที่มาจ้อยเนี่ยนะครับนะไม่ได้เงินถุงเงินถังไม่ได้เงินก้อนอะไรเลยนะครับมานั่งคอแหบคอแห้งพูดแต่ละวันมันก็เป็นสัมพันธ์กับทางใจกันนั่นแหละทางใจกับทั้งประเทศชาติแล้วทางใจกับพี่น้องทั้งหลายที่เป็นญาติมิตรกันเนี่ยนะครับก็อยากให้พี่น้องได้ได้ประโยชน์จากมันมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงในวันที่มันมีภัยเนี่ยไม่เตือนกันมันก็คงอยู่ไม่ได้นะครับมันเป็นห่วงนะโอ้นี่พี่น้องแสดงความเห็นเยอะเลยดีครับนะครับแล้วก็พี่น้องทั้งหลายเนี่ยคนอื่นๆก็จะได้อ่านนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์ไปด้วยขอให้พี่น้องช่วยกันในเรื่องนี้นะครับนะข้อมูลข่าวสารต่างๆขอบคุณพี่น้องที่ให้ความเห็นนะครับทาง YouTube เนี่ยนะพวกมาดูย้อนหลังก็แสดงความเห็นเยอะเลยนะครับถ้าความเห็นพี่น้องเขียนไว้แล้วนะครับมันไม่โผล่เนี่ยก็อย่าได้ตกใจครับนะบางทีเนี่ยโปรแกรมเขาล็อกเอาไว้แล้วผมมีเวลาผมก็จะไปไล่ปลดล็อกให้ก็จะให้มีพี่น้องได้มาอ่านมาเห็นนะครับมีพี่น้องบางท่านพิมพ์แล้วอ่านแล้วมีประโยชน์มีสาระนะครับมันเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นการช่วยกันจัดรายการมาเพิ่มขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็ต้องทำตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ถ้ามันดีนะครับสาระที่เราจัดดีความเห็นที่พี่น้องมาทำเนี่ยมาแสดงความเห็นเนี่ยนะมีสาระมีนะเรื่องอ่านแล้วประเทืองปัญญาอย่างเงี้ยนะอ่านแล้วมีความรู้สึกที่ดีในด้านบวกมีกำลังใจนะหรือว่าเกิดนะความรู้สึกที่นะเป็นเจ้าของการที่จะต้องมาช่วยกันแก้ปัญหาบ้านเมืองมากขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นประโยชน์ก็อาจจะมีคนที่เขาอยากจะมาร่วมรับฟังกับพวกเราอีกเยอะนะครับอีกเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ที่เราทำได้นะครับวันนี้ก็แชร์กันไปเท่าที่ทำได้นะครับกดไลค์กดแชร์เอาตามที่พี่น้องเห็นควรก็แล้วกันวันนี้ขออนุญาตนะครับให้คลิปมันสั้นที่สุดก็แล้วกันนะครับเพราะที่ผ่านมาใน2 ชั่วโมงกว่าทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้ผมบังเอิญทำงานหลายอย่างก็เหนื่อยแล้วก็จริงๆเนี่ยเก็บข้อมูลไว้ในที่พี่น้องส่งมาเนี่ยน่าสนใจมีเยอะเลยนะครับบังเอิญว่านะลืมนะไม่นะอย่างเช่นตัวอย่างนะมีพี่น้องส่งมาอันหนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีคุยโม้สดิบดีแต่แค่5 ปีจะกู้ IMF ซะแล้วนะครับเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับอินโฟกราฟิกพี่น้องส่งมาเนี่ยนะครับผมเองเก็บไว้หมดแม้กระทั่งคลิปนะแต่บังเอิญว่านะครับเนื่องจากว่าติดงานอย่างอื่นจนกระทั่งเนี่ยมาจัดก็โดยที่ก็เตรียมคอนเซปต์ไว้แล้วก็มีข้อมูลเอาไว้นะครับเตรียมการไว้แล้วล่ะแต่ว่าลืมบางส่วนเพราะนั้นก็เลยวันนี้นะก็เอาพูดเท่าที่พูดได้นี่ก่อนก็แล้วกันมันชักจะคอแห้งอีกอย่างนึงครับ1 ชั่วโมง 8 นาทีกำลังดีนะผมว่านะมันเป็นช่วงเวลาที่นะไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับก็นะครับพี่น้องครับนะดูแลรักษาสุขภาพนะครับคิดว่าตัวเองอาจจะติดนะครับนะประมาณการไปอย่างนั้นว่าเราอาจจะติดนะครับแล้วถ้าติดแล้วทำยังไงนะครับก็อย่าไปติดคนที่อยู่ใกล้ตัวเพราะนั้นเนี่ยช่วงอย่างน้อยสุดเนี่ย2-3 สัปดาห์เนี่ยนะครับถ้าไม่เกิดอะไรขึ้นไม่มีหวัดไม่มีไอไม่มีไข้นะไม่มีปวดตามร่างกายเนี่ยนะภายใน3 สัปดาห์นี้อยู่ด้วยกันเนี่ยไม่มีใครเป็นอะไรเลยเนี่ยก็ค่อยกลับมานะครับใกล้ชิดกันแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ามันใกล้ช่วงสงกรานต์เนี่ยผมเข้าใจดีว่าเสน่ห์ของสงกรานต์เนี่ยเวลามันมาถึงเนี่ยพี่น้องเราก็มักจะอดไม่ได้ที่จะนะมันเป็นfestive mood อะยังไงก็แล้วแต่ถ้าจำเป็นต้องออกไปเนี่ยหนึ่งก็คือว่า social distancing นะครับต้องห่างกันวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่บอกว่าห่างกันแค่นะครับเมตรเดียวเนี่ยอาจจะไม่พอแล้วครับต้องมากกว่านั้นแล้วนะครับแค่การพูดคุยกันธรรมดาเนี่ยแม้กระทั่งคำพูดที่ออกมาจากปากเราเนี่ยถ้าอยู่ระยะใกล้ๆเนี่ยปรากฏว่าไอ้เชื้อนี่มันลอยมาได้พี่น้องมันไม่น่าเชื่อนะผมเองก็ไม่ได้เห็นการพิสูจน์อะไรนะสำหรับตัวนี้นะแต่ว่าคนมันติดจากการพูดคุยกันจริงๆไปอยู่ใกล้คุยกันนี่ติดซะแล้วอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็นะอย่าประมาทก็แล้วกันนะครับแล้วก็ถ้านะสงสัยว่าจะมีอาการเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือต้องกักตัวนะครับอย่าไปนะอย่าไปสุงสิงนะครับหรือว่าเอาตัวไปยุ่งเกี่ยวกับผู้คนนะครับโดยเฉพาะช่วงสงกรานต์นี้นะครับยังไงก็ต้องห้ามใจตัวเองให้ได้ว่านะครับจะไปกินเหล้ากินอาหารอะไรกันทั้งหมดความเสี่ยงมันอยู่ตรงนั้นหมดเลยนะครับยังไงก็ให้ระมัดระวังไว้ก่อนอดใจนะครับอดใจไว้พอมันพ้นไปจริงๆแล้วเนี่ยนะครับ จะนะเวลาที่จะฉลองที่จีนก็เหมือนกันนะพูดเหมือนกันเลยจีนมาเป็นหนักหลังอะไรพี่น้องว่าหลังจากเทศกาลนะครับเทศกาลตรุษจีนเขานั่นแหละตายกันตั้งแต่ก่อนตรุษจีนแล้วก็ยังมีคนบางคนนะครับฝืนอีกนะครับจนต้องมีการเตือนกันว่านะตรุษจีนนะถ้ามีชีวิตก็ยังฉลองได้อยู่เพราะฉะนั้นก็นะให้อดใจไว้ก่อนเถอะทางการจีนก็พยายามจะเลื่อนไปกะว่าจะเลื่อนแต่วันนี้สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ฉลองนะเป็นอย่างนั้นมันพวกเราก็เอาบทเรียนจากต่างประเทศนะครับนะมานะครับนะโอเคนะครับพี่น้องครับบุญรักษาพี่น้องทุกท่านนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณที่มาช่วยกันจัดรายการนะครับเอาข้อความที่เป็นประโยชน์กดไลค์กดแชร์กันก็ทำกันต่อไปบุญรักษานะครับสวัสดีครับ